ปราสาทเขาพระวิหารเหมือนมีวิญญาณของบรรพบุรุษเวรกรรมยังไม่สิ้นสุดดุจวิญญาณเก่าเฝ้าคอยห่วงแหนลูกหลานไทยกัมพูชามีปัญหาเรื่องแบ่งปันเขตแดนเห็นแล้วเศร้าใจเหลือแสนกับสิ่งตอบแทนของอนุชนเหมือนดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยังสิงสถิตในองค์ปราสาทยังไม่ได้มอบอำนาจให้เป็นของใครผู้ใดสักคนเขาพระวิหารแห่งนี้ยังเป็นสมบัติของบรรพชนอย่ามาอ้างสิทธิ์ของตนใครก็อย่าหวังข้ายังเฝ้ามองปราสาทแห่งนี้ข้าเป็นคนสร้างใครไม่มีสิทธิ์อ้างแสดงตัวเป็นเจ้าของทะเลาะกันเมื่อไรจะจบสักทีปัญหาเกิดมาหลายปีสมควรที่จะมองดองจะเห็นข้ากันไปทำไมกัมพูชากับไทยมันก็บ้านพี่เมืองน้องขอร้องวิญญาณขอร้องอย่าอวดเก่งจ้องหอมกันเลยลูกหลานเอ้ยปราสาทนี้เหมือนมีคนเฝ้ามองแต่ยังหาเจ้าของแท้จริงไม่ได้เลยสุขไทยก็ว่าของของไทยขมิ้นก็ปักใจว่าของเขาเช่นเคยยังหาข้อยุติไม่ได้สาลูกตัดสินให้ก็พูดออกไปเฉยเฉยดินแดนแห่งนี้มันโดนคำสาปแล้วเอ่ยให้มีปัญหาบานปลายระหว่างไทยกัมพูชาปราสาทนี้ข้าเป็นคนสร้างใครไม่มีสิทธิ์อ้างแสดงตัวเป็นเจ้าของทะเลาะกันเมื่อไรจะจบสักทีปัญหาเกิดมาหลายปีสมควรที่จะมองดองอยากเห็นข้ากันไปทำไมกัมพูชากับไทยมันก็บ้านพี่เมืองน้องขอร้องวิญญาณขอร้องอย่าอวดเก่งจองหองกันเลยลูกหลานเอ้ยปราสาทนี้เหมือนมีคนเฝ้ามองแต่ยังหาเจ้าของแท้จริงไม่ได้เลยส่วนไทยก็ว่าของของไทยเขมรก็ปักใจว่าของเขาเช่นเคยยังหาข้อยุติไม่ได้ศาลโลกตัดสินให้ก็พูดออกไปเฉยเฉยดินแดนแห่งนี้มันโดนคำสาปแล้วเอ่ยให้มีปัญหาบานปลายระหว่างไทยกัมพูชา